ผลวอลเลย์บอลไทย U21 พบทีมชาติบัลแกเรียศึกชิงแชมป์โลก2023และวอลเลย์บอลไทย U21 พบทีมชาติบัลแกเรียหลังสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ2ศึกชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศบาเรนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023ณกรุงมานามาประเทศบาเรนเมื่อช่วงดึกของวันที่11กรกฎาคม2566รอบ2วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบทีมชาติบัลแกเรียโดยรายชื่อผู้เล่น6คนแรกของทีมชาติไทยโค้ชชุดนี้ยังไว้ใจใช้งานปราโมทยศสันเทียชุติพงษ์ม่วงเก่าพานุพงษ์คำภูมีจักริดถนอมน้อยกิตติพงษ์สังศักดิ์ปัญญาบุตรสำริดและมีภูติดลทากาบุตรเป็นตัวรับอิสระเซตแรกทั้งสองทีมชาติเริ่มต้นเกมได้อย่างสูสีผลัดกันทำแต้มอย่างสนุกแต่ดูเหมือนว่าบัลแกเรียจะแน่นอนในเกมรุกมากกว่าจึงทำให้แต้มได้เปรียบเล็กน้อยกระทั่งปลายเซตนำห่าง 20-17 โค้ชทีมชาติไทยต้องขอเวลานอกแต่ไม่เป็นผลบัลแกเรียเกมเซตแรกไปก่อน 25-21 นำไทย 1-0 เซต2อีกเซตที่ไทยเริ่มต้นได้ดีบุกได้อย่างเฉียบคมและสูสีกับบัลแกเรียทำให้แต้มไล่กันมาติด9-9จนมาถึงกลางเซตก็ยังไล่กันมาดีแต่จู่ทีมชาติไทยกลับช็อตไปเสียดื้อทำให้บัลแกเรียได้ใจนำห่าง 20-17 กระทั่งเก็บเซตนี้ไปครองอีกครั้ง 25-18 ไทยตาม 0-2 เซต 3ทีมชาติไทยพยายามกลับมาฮึดสู้อีกครั้งท่ามกลางเสียงกองเชียร์ไทยแลนด์ที่อยู่ในสนามทว่าทีมชาติไทยมีหลายครั้งที่ไม่ได้เปรียบในลูกเสิร์ฟบวกกับบัลแกเรียแน่นอนในเกมรุกทำให้ไทยตาม 9-6 ปลายเซตยิ่งห่างไปเรื่อยๆแม้ไทยจะพยายามทำแต้มไล่แล้วแต่ก็ไม่ทันการสุดท้ายแพ้ไป 20-25 สรุปผลวอลเลย์บอลทีมชาติไทย U21 แพ้ทีมชาติบัลแกเรีย 0-3 เซต 21-25 18-25 20-25อย่างไรก็ตามทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่12กรกฎาคม2566ซึ่งเป็นศึกหนักอย่างมากเพราะต้องลงสนามพบกับอิหร่านเวลา 21 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยยังสามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube วอลเลย์บอลเวิลด์เช่นเดิมฟุตโน้ตภาพการชุมนุมหน้ารัฐสภากับภาพประยุทธ์จันทร์โอชาเบื้องหน้าการนัดหมายไปร่วมติดตามการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตรับหรือไม่รับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีที่วันที่13กรกฎาคมได้ก่อให้เกิด2ปรากฏการณ์ตามมา1เป็นการเตรียมพร้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1เป็นการเตรียมพร้อมของรัฐสภาและกรุงเทพมหานครน่าสนใจก็ตรงที่เป็นปรากฏการณ์อันสวนทางโดยสิ้นเชิงการเตรียมพร้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือกำลังพลในความควบคุมของกองบัญชาการตำรวจนครบาลประสานกับหน่วยอื่นจำนวน15กองร้อยเป็น15กองร้อยอันอาจเรียกได้ว่าหน่วยควบคุมฝูงชนโดยมีอุปกรณ์รับมือครบครันไม่ว่าจะเป็นรถฉีดน้ำไม่ว่าจะเป็นรถคุมและกักขังผู้ต้องหาและเบิกกระสุนยางสำรองมากมายพลันที่มีคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาพแห่งการควบคุมฝูงชนอันเจนต้าจากการบริหารจัดการต่อผู้ชุมนับแต่กลางปี2563ต่อเนื่องถึงต้นปี2565ก็ฉายสะท้อนชัดเจนเป็นความชัดเจนจากอันย้อนแย้งอย่างยิ่งกับคำประกาศจากรัฐสภาและจากกรุงเทพมหานครหนึ่งเป็นภาพอันให้ความช่วยเหลือหนึ่งเป็นภาพแห่งการสลายต้องยอมรับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อยู่ในแผนเผชิญเหตุของรัฐบาลรักษาการอันมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเด่นชัดขณะที่กรุงเทพมหานครอยู่ในมิติใหม่ในทางการเมืองขณะที่รัฐสภาก็อยู่ในมิติใหม่ในทางการเมืองนั่นก็คือเป็นกรุงเทพมหานครในความรับผิดชอบของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นั่นก็คือเป็นรัฐสภาในความรับผิดชอบของนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาไม่ว่ารากฐานแห่งความรับผิดชอบของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่ว่ารากฐานแห่งความรับผิดชอบของนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาตรงกันนั่นก็คือมาจากการเลือกของประชาชนเป็นรากฐานที่อยู่ตรงกันข้ามกับสถานะและการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มาจากกระบวนการรัฐประหารภาพที่กำลังจะปรากฏณเบื้องหน้าประชาชนทั้งประเทศในวันพฤหัสบดีที่วันที่13กรกฎาคมจึงย่อมเป็นภาพอันแตกต่างไปจากที่เคยชินในอดีตอันใกล้อย่างแน่นอนหนึ่งสะท้อนรากเผด็จการหนึ่งสะท้อนฐานประชาธิปไตยภาพแรกไม่ต้องการให้ประชาชนได้แสดงออกในทางการเมืองทั้งที่เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญภาพหลังเป็นความพร้อมที่จะโอบรับกับการขับเคลื่อนองค์ภาคประชาชนอย่างเต็มเปี่ยมบังเอิญที่ภาพหลังแนบแน่นและอยู่ในรากฐานเดียวกันกับที่มาของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เท่านั้นบทบรรณาธิการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคม2566ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272รัฐธรรมนูญ2560โดย250สว.จากการแต่งตั้งจะร่วมลงมติกับ500สส.จากการเลือกตั้งด้วยรวมเป็น750เสียงดังนั้นผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ376เสียงในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาประชุมคณะกรรมการประสานงาน3ฝ่ายพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลเดิมและสว.ได้ข้อตกลงว่าจะเริ่มจากการให้สมาชิกอภิปรายและจะลงมติในเวลา17นาฬิกาจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ในวันที่13กรกฎาคมหรือไม่หรืออาจต้องโหวตอีก 2-3 ครั้งทั่วทั้งสังคมเฝ้าจับตามองหลังการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566จนถึงขณะนี้8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนำโดยก้าวไกลพรรคอันดับ1และเพื่อไทยพรรคอันดับ2ยังยืนยันเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติแต่ตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาดังที่ทั่วทั้งสังคมต่างรับทราบกันเป็นอย่างดีมีความพยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคอันดับหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มว.ที่ประกาศชัดเจนตั้งแต่แรกตลอดจนบรรดานักร้องเรียนต่างๆที่ยื่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้ถูกตัดสิทธิ์หรือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือถูกดำเนินคดีความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนถึงกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มทุนใหญ่ใกล้ชิดเครือข่ายอำนาจพยายามฝืนฉันทามติประชาชนที่ประกาศชัดเจนจากผลเลือกตั้งเพื่อต้องการความเปลี่ยนแปลงวันที่13กรกฎาคม2566นอกจากบรรยากาศในที่ประชุมรัฐสภาแล้วด้านนอกรัฐสภายังจะมีประชาชนหลายกลุ่มและนักกิจกรรมประชาธิปไตยมาร่วมชุมนุมเรียกร้องให้250สว.ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างเคารพเจตนารมณ์เสียงประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่เฉพาะ14ล้านคะแนนเสียงที่เลือกพรรคอันดับหนึ่งเท่านั้นแต่ยังมีเสียงจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยรวมแล้วเกือบ27ล้านเสียงจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า39ล้านคนหรือเกินกว่า 70% ดังนั้นสังคมจึงคาดหวัง250 สว.
เปี่ยมไปด้วยคุณวุฒิไวยวุฒิจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างมีวุฒิภาวะด้วยการเคารพและตระหนักถึงเสียงข้างมากแต่ถ้าตรงกันข้ามนอกจากจะยิ่งนำไปสู่ความวุ่นวายซึ่งไม่เป็นผลดีต่อหลายฝ่ายแล้วอาจจะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งมากขึ้นไปอีก